ก็วันนี้โดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างน่าพอใจครับแต่วันนี้หยุดค่อนข้างนานครับก็เลยรู้สึกว่าหลังๆมาเริ่มหลุดโฟกัสไปครับอาจจะเป็นเรื่องร่างกายครับวันนี้เตะค่อนข้างนานเลยครับเตะตั้งแต่9โมงนี่6โมงแล้วครับพรุ่งนี้ก็พยายามเล่นตามเกมของเราที่วางแผนมาเหมือนเดิมนะครับก็พยายามสร้างโอกาสให้ตัวเองให้เยอะให้เยอะขึ้นใช่พยายามเตะแฟร์เวย์กรีนเยอะๆครับจะได้มีโอกาสทำแต้มได้ครับก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องคาดหวังถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็ขอให้เราเล่นให้ดีที่สุดครับ